ลุงหนูรับพลังงานบริสุทธิ์และดื่มน้ำไปด้วยหาวอยู่ค่ะลุงงับอากาศไปด้วยร้อนๆที่เอวค่ะลุงขอให้หนูเอาขออีกแล้วขออีกแล้วหลายขอแล้วนะคุณแพงเนี่ยนะลุงขอให้หนูหายปวดเนี่ยพยายามบอกว่าคำว่าขอเนี่ยมันขอหน่อยขอหน่อยอ้อนวอนหน่อยพยายามตัดคำว่าขอออกไปมันเคยตัวรู้ไหมต้องเฉยขออนุญาตใช้มาเคยตัวเข้าใจไม่ต้องขอเข้าใจภาษาลุงโอเคไหมครับมันไม่ใช่ขอเข้าใจภาษาลุงเท่านั้นเองครับนะไม่ใช่ขอมันหมดเวลาขอมันหมดยุคของการขอคำว่าขอแปลว่าอ้อนวอนนึกออกไหมครับอ้อนวอนนะคำว่าขอคืออ้อนวอนนะฮะที่เขาบอกว่าอะไรไปอะไรนะไปเหมือนกับไปอะไรไปขอพรเหรอไปสนสัญญาว่าสมมติว่าถ้าสอบได้จะมาทำบุญทำน้องนี่ครับบนบนเนี่ยบนบานสารกล่าวนี่คือขอเข้าใจไหมครับมันหมดเวลาบนบานสารกล่าวแล้วนะอย่างทำมืออย่างเงี้ยมันมีไอแนวทางศาสนาในทำมืออ่ะขอหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่จะขอแมวอะไรที่ไหนเนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกอ้อนวอนมันหมดยุคอ้อนวอนมันหมดยุคบนบานสารกล่าวเห็นไหมครับมันหมดยุคคำว่าขอเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่ขอสิ่งนี้ต้องเข้าใจมันลุงพยายามให้เกิดความเข้าใจก็ฟังทันไหมล่ะภาษาลุงเนี่ยฮะเห็นไหมฟังทันไหมล่ะก็ภาษาพ่อขุนเดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับค่อยๆทำความเข้าใจค่อยๆขบค่อยคิดใช่มันไม่มีใครตระหนักในสิ่งเหล่านี้มาตลอดที่มันผ่านมานักสอนเทศสอนธรรมก็ให้จำมันอย่างเดียวแล้วครับมันไม่ได้ตีกันให้กระจ่างชัดอย่างที่ลุงกำลังโชว์ออฟอยู่เวลานี้อ้าวว่าไปนอนโชว์ออฟโชว์ออฟแปลว่าอะไรใช่ไหมฮะมันก็เลยมีมาตรงนี้เป็นบุญของท่านอะไรกันบุญของแผ่นดินนี้แล้วกันเนาะมันมีมนุษย์พันนี้มนุษย์พันแอปโนมอนกับอันคอนเซสอยู่ในที่เดียวกันก็คือลุงงอกนี่แหละจบข่าวต่อนะครับหวังว่าคงจะได้นะในเนื้อนะคุณแพงเหลืองอารามโอเคนะต่อไปให้เข้าใจ